ก้าวผักที่เป็นอันตรายมีโทษไม่ควรกินดิบเป็นเด็ดขาด9 Odishare on Present สวัสดีครับพืชผักส่วนใหญ่นั้นดีต่อสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรือผู้ป่วยก็ตามทีก็สามารถรับประทานได้และมีประโยชน์ครับแต่มีบางผักที่ไม่สามารถรับประทานได้แบบดิบๆวันนี้เราจะมาแนะนำ9ผักที่ไม่ควรรับประทานครับเพราะว่าทานดิบแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ 1. ผักกระหล่ำปีครับผักกระหล่ำปีส่วนใหญ่มีประโยชน์ครับแน่นอนแต่ว่าถ้าหากคุณรับประทานแบบดิบๆแล้วก็ปัญหาที่ตามมาของคุณก็คือโรคใช่แล้วครับโดยเฉพาะโรคไตและท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องครับเพราะฉะนั้นผักชนิดนี้จึงต้องรับประทานสุกเท่านั้นจึงจะดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากครับ 2. ดอกกระหล่ำครับคุณไม่ควรรับประทานแบบดิบๆนะครับเพราะอาจจะเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษครับ 3. มอคคอลลี่ครับพืชตระกูลนี้ไม่เหมาะต่อการรับประทานดิบเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่สามารถทำให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษได้ครับ 4. ถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวนั้นเป็นพืชที่ไม่ควรจะรับประทานดิบนะครับเพราะว่ามีสารปนเปื้อนอาทิเช่นยาฆ่าแมลงสูงมากครับและยังมีสารที่เป็นพิษในร่างกายอาจจะทำให้คุณเกิดอาการอาเจียนขึ้นเหียนแล้วก็ท้องเสียได้ครับก่อนที่จะรับประทานควรจะทำให้สุกก่อนรับประทานเพื่อจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดครับ 5. ถั่วงอกครับถั่วงอกเป็นพืชอีกชนิดนึงที่มีสารฟอกขาวเป็นจำนวนมากและนอกเหนือจากนั้นยังมีสารพิษอาทิเช่นยาฆ่าแมลงและมีงานวิจัยที่กล่าวออกมาโดยตรงบอกว่ามีฟอร์มาลีนด้วยซึ่งสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายของเราและเกิดอาการต่างๆครับไม่ว่าเป็นคลื่นเหียนอาเจียนหายใจขัดความดันต่ำปวดท้องได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผู้ที่เป็นมาก่อนแล้วและได้รับการรักษาครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรรับประทานดิบนะครับขอแนะนำเลย 6. หน่อไม้ครับในประเทศจีนมีงานวิจัยและก็มีคนที่เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตแล้วจากการรับประทานหน่อไม้แบบดิบๆซึ่งได้รับความนิยมมากในประเทศจีนครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครรับประทานควรจะรับประทานหน่อไม้ทุกครั้งควรทำให้สุกก่อนนะครับและจะดีต่อสุขภาพมากๆครับ 7. ใบมันสำปะหลังครับใบมันสำปะหลังนั้นดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากแต่ไม่ควรรับประทานเป็นผักเครื่องเคียงหรือรับประทานดิบโดยเด็ดขาดครับเพราะในใบสำปะหลังนั้นมีสารเคมีและสารพิษเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถทำให้คุณมีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจและความดันโลหิตได้และอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยเป็นนั่นก็คืออาการเวียนศีรษะปวดหัวปวดท้องปวดลำไส้อาเจียนและก็อุจจาระเป็นมูกครับ 8. ผักโขมครับผักโขมเป็นผักที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะว่ามีธาตุเหล็กสูงแต่ก็เช่นเดียวกันครับไม่ควรรับประทานดิบเป็นเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ลำไส้ของคุณและก็กระเพาะอาหารนั้นเกิดเป็นแผลได้เพราะได้รับสารเหล่านี้มากจนเกินไปครับวิธีการรับประทานที่ถูกต้องควรนำให้สุกก่อนนะครับแล้วค่อยรับประทาน 9. เห็ดครับเห็ดเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่มีใครรู้บ้างไหมครับว่าเห็ดถ้าไม่ทำไปปรุงให้สุกก่อนจะเป็นสารก่อมะเร็งชนิดนึงได้เลยทีเดียวอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคุณด้วยนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆเหล่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม